สารที่แผ่ไพศาลมาหนึ่งนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมองต่ำดังกังวลคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับพิศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนชาติตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสุขทางเสรีประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ปองสองและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสุขทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ปองสงแสงสาดส่องประชาชนทั้งท้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายครับสวัสดีครับผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้ได้แรงดลใจมาจากพี่น้องท่านหนึ่งนะครับส่งคำถามมาบอกว่าด็อกเตอร์เห็นรูปนี้เราคิดยังไงนะครับรูปเมื่อกี้นะครับที่เป็นท่านผู้หญิงท่านหนึ่งซึ่งใส่เสื้อนะครับเสื้อเดี๋ยวแป๊บนะครับหายไปไหนแล้วเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเดี๋ยวหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับใช่ตัวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะครับหายไปจริงๆนะครับเป็นเสื้อที่บอกว่าเป็นประชาชนของพระราชานะครับก็ที่จริงนะสินใจหงไทยนะครับตอนนี้ก็เป็นเปล่งพาณิชย์เนี่ยก็เรียกว่าออกเป็นธุรกิจของครอบครัวนะครับทำเสื้อมาขายนะครับก็ถ้ามองมีคนถามผมว่าผมคิดยังไงนะครับจริงๆแล้วก็เราก็เห็นกันมาเยอะกับการใช้สัญลักษณ์มาทำมาค้าขายเนี่ยนะครับสัญลักษณ์การต่อสู้สัญลักษณ์ของความคิดร่วมกันเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะมองว่าเป็นธุรกิจอะช่วยโอกาสนะครับจังหวะมันมีก็หากินกับมวลชนกันไปซึ่งก็ทำกันทั้งเสื้อแดงเสื้อเหลืองนะครับโอ้ยเสื้อนี่ถือว่านะครับเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เป็นเครื่องมือกุศโลบายของการขยายนะครับความมีการมีส่วนร่วมในอุดมคติเดียวกันความเชื่อทางการเมืองเดียวกันนะครับทีนี้มีคนยกรูปขอประชาชนของพระราชาหรือว่าขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไปรองพระบาททุกชาติไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วว่าผมคิดยังไง
ก็ผมก็คิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการทำมาหากินสองนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องความจงรักภักดีจริงๆหรือความเชื่อมั่นในอุดมการณ์นั้นจริงๆอย่างเสื้อแดงเนี่ยกูไพร่อะไรเงี้ยนะครับก็มันสะท้อนความเชื่อในจุดหนึ่งแล้วก็มีโอกาสทำมาหากินสำหรับคนที่เขาทำตรงนี้ซึ่งก็ไม่ธรรมดาแล้วครับทำเงินทำทองได้เยอะถ้าคนเยอะนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งซึ่งเราต้องไม่มองข้ามก็คืออาจจะเป็นเรื่องของปฏิบัติการจิตวิทยาในการแย่งชิงภาพลักษณ์ว่านี่แหละนี่กระแสนี่เป็นกระแสหลักของสังคมเพราะนั้นเนี่ยคนเนี่ยอย่าไปคิดนะว่าเมืองไทยมีคนไม่รักพ่อเนี่ยไอ้พวกไม่รักพ่อเนี่ยเป็นคนส่วนน้อยนะครับมันก็จะชิงกันในเชิงการเมืองตรงนั้นแต่ว่าพวกนี้นะครับไม่ยอมให้เสียงของประชาชนในบูธเลือกตั้งเป็นการตัดสินแต่อ้างว่าคนส่วนใหญ่นั้นยังรักอยู่นะครับพอขนาดจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไม่ได้นะครับอาจารย์สมศักดิ์ก็เลยต้องบอกว่านี่ยกเลิก112ก่อนสิแล้วจะเล่าให้ฟังนะครับว่าทำไมไม่รักพ่ออะไรงี้เป็นต้นหรือว่าที่บอกว่ารักไม่รักใครเป็นส่วนใหญ่ส่วนน้อยอะไรทั้งหลายเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้แม้กระทั่งคนที่บอกว่ารักพ่อเองเนี่ยนะมันพูดด้วยความจริงใจหรือเปล่าล่ะถ้าอยากจะให้แน่จริงเนี่ยก็ต้องให้บอกให้สามารถให้คนเนี่ยบอกว่าไม่รักพ่อด้วยได้นะครับเมื่อไม่เป็นอย่างนี้ปุ๊บนี่จะมาวัดค่าของคำว่ารักหรือว่าไม่รักเนี่ยมันไม่ได้ละโดยเฉพาะยิ่งคำว่ารักในสภาพที่คนถูกบังคับให้นะฮะไม่ให้พูดว่าไม่รักนะครับก็ว่ากันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากนึกถึงพี่เอกขึ้นมาทันทีเลยนะไอ้พวกที่อยากขอเป็นข้าร้องพระบาททุกชาติไปอะไรเงี้ยพี่เอกจะเอาอาจจะบอกว่านี่ถ้าอย่างนี้จะขอเป็นนะข้าร้องพระบาททุกชาติไปนะเป็นฝุ่นใต้ตีนทุกชาติไปเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยนะครับท่านไม่ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเนี่ยท่านต้องจากไปเนี่ยแล้วประชาชนของพระราชานี่จะอยู่ยังไงเมื่อพระราชาหนีไปอยู่โลกไหนไม่รู้ซึ่งเรามองไม่เห็นเนี่ยเอ๊ะเราจะตามกันไปหรือเปล่าเออนะก็ถ้ารักพ่อนะก็ตามพ่อไปนะครับตอนนี้อยู่บนแผ่นดินพ่อยิ่งใหญ่เหลือเกินแต่ถ้าพ่อไม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับจะเอายังไงครับจะตามไปไหมนะครับก็เป็นคำถามเล่นๆนะครับเอาเป็นว่านะครับอย่าได้ไปซีเรียสอะไรกับตรงนี้เลยนะครับทุกคนก็มีสิทธิ์แสดงออกกันทั้งนั้นนะครับแล้วก็การแสดงออกถ้ามันใสบริสุทธิ์จากความเชื่อจริงๆมนุษย์เรามันก็มีบัวสี่เหล่าก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกเป็นเรื่องปกติของสังคมประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าถ้าท่านซีเรียสจริงเนี่ยจะเป็นรองพระบาททุกชาติไปนี่นะครับชาตินี้นี่ชาติที่เราอยู่เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ซะแล้วถ้าเกิดท่านตายไม่ทันเนี่ยก็จะไม่ได้เกิดชาติเดียวกันนะ นะเอาเป็นว่านะครับให้แสดงความเห็นกันไปแล้วก็แต่ว่าในเชิงการเมืองก็ต้องมาสู้กันละครับด้วยหลักการเหตุผลนะครับพวกผมที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็สู้กันด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักการนะครับใครที่คิดว่ากษัตริย์มีประโยชน์เราคิดว่ามีโทษนะครับเราคิดว่าประโยชน์มีบ้างแต่ว่ามันน้อยกว่าโทษนะครับแล้วเรื่องของความจริงบางอย่างเนี่ยนะครับจำเป็นต้องเอามาเพื่อที่จะล้างภาพของการหลอกลวงทั้งหลายทั้งสิ้นนะครับวัตถุประสงค์คืออะไรนะครับก็ไม่ได้เกลียดชังสถาบันกษัตริย์ในตัวบุคคลนะในด้านดีในภาพลักษณ์ดีๆที่เราเคยถูกมอมเมามาหรือว่าเราได้รู้ได้เห็นอยู่บ้างเนี่ยมันคงไม่ดี 100% เสีย 100% เนี่ยเราก็ถือว่าไม่ได้คิดอยากจะฆ่าฟันกันแต่ว่านะครับในเรื่องของโครงสร้างอำนาจทางการเมืองมองจากมุมมองของนิติศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับถือว่าสถาบันกษัตริย์นั้นณวันนี้คงอยู่สภาพอย่างเดิมนี้ไม่ได้แล้วนะครับนะจะปล่อยให้คนส่วนใหญ่ที่อยู่ข้างล่างนะครับพี่น้องดูเถอะนะครับทำให้คนรวยยิ่งรวยยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเองก็ยิ่งจนลงเนี่ยลำบากยิ่งขึ้นเนี่ยแม้ว่ามาตรฐานการครองชีพของโลกปัจจุบันจะดีขึ้นแต่ว่ารับภาระหนักบางคนเนี่ยนะหนี้ 20,000 นะครับไม่มีปัญญาใช้เลยต้องฆ่าเพื่อนที่ทำงานบริษัท CP อะไรเงี้ยเพื่อล้างหนี้นะครับแต่ไอ้พวกนักการเมืองพวกนักธุรกิจต่างๆนั้นนะครับสามารถจะทำมาหากินอยู่ได้นะครับอิ่มหมีพีมันแล้วเอาเงินทองนั้นนะครับไปป้อนให้กับขุนพลนายทหารนายตำรวจแล้วก็อาจจะเป็นนักการเมืองบางส่วนที่ยกตัวเองขึ้นมาเป็นชนชั้นปกครองนะครับแล้วก็ใช้ความงมงายทางศาสนาความเชื่อบุคคลต่างๆนะครับนั้นมาหลอกลวงให้เราหลงงมงายเชื่อมั่นยินยอมที่อยู่ในระบบนี้ต่อไปแล้วก็คนที่ปกครองนั้นนะครับสูงสุดนั่นก็คือนะครับ อยู่บนภูดูหมาแย่งกันจงรักภักดีแล้วก็นะครับอยู่ดีมีสุขนะครับร่ำรวยล้นฟ้านะครับระบบมันเป็นอย่างนั้น
แล้ววันนี้พวกเราพี่น้องคนไทยทั้งหลายจะให้ระบบอย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ไหมล่ะเขาเอาทหารมากดหัวเราเอานักการเมืองและนักธุรกิจไปรับใช้นะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นฝุ่นใต้ตีนของสถาบันกษัตริย์หมดแล้วก็เอาความเชื่องมงายต่างมาครอบงำหัวเราแล้วให้เราแบกภาระหนักแล้วประเทศชาติไม่ไปไหนอย่างเงี้ยนะครับตลอดไปหรือครับคำตอบอยู่ที่พี่น้องนะครับผมเองนี่แทบจะกลายเป็นคนนอกไปแล้วนะครับเพราะว่ากลับเมืองไทยก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วก็ไม่มีความปรารถนาที่จะไปรับอำนาจไปใช้ผลประโยชน์นะครับจากการที่ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเลยนะครับผมคงจะอยู่นะข้างนอกแล้วก็ช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้นะครับไม่ได้มีความปรารถนาที่จะไปเป็นส.ส.ส.ว.นักการเมืองรัฐมนตรีหรือว่าจะไปรับตำแหน่งอำนาจใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ให้พี่น้องเอาไปพิจารณากันก็แล้วกันนะครับแต่ใครที่อยากจะเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปนั้นก็เตรียมตัวนะครับถ้าเกิดท่านจะไปชาติใหม่พบใหม่แล้วเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับจะอยู่ค้างโตเตตรงนี้หัวใจท่านไม่ขาดสลายหรือไงนะครับเป็นสิทธิ์ของท่านครับผมไม่บังคับใครนะครับแล้วก็พี่น้องที่ผมพูดนี่ก็เย้าแย่กันเล่นๆบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าในเมื่อถามมาก็ตอบแล้วก็ตอบไปต่อมาตั้ง10นาทีนะก็ถือว่าชวนคิดชวนคุยแบบนะครับสนุกๆนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ